ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาประจำวันอังคารที่27เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567ทุกท่านวันนี้รายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาอาจจะมาช้านิดหนึ่งก็เนื่องจากว่า อาตมานั้นต้องรอให้แน่ใจว่าท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาสุทธิยาโนที่ประเทศไทยเรานั้นไม่ได้ทำการถ่ายทอดสดเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่ท่านพระอาจารย์ถ่ายทอดสดที่เมืองไทยในช่วงกลางคืนที่โน่นราวๆ2 ทุ่มแต่ว่ามาตรงกับ6 โมงเช้าที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็เพื่อให้แน่ใจสักนิดหนึ่งว่าท่านไม่ได้ทำการถ่ายทอดสดเพราะว่าถ้าท่านมีความตั้งใจจะทำการถ่ายทอดสดแต่ว่าเราก็ไม่รับทราบไม่รับรู้ไม่รู้กันแล้วก็ทางนี้ก็เปิดถ่ายทอดสดก็จะชนกันอันนั้นก็ต้องเอาความตั้งใจของท่านอาจารย์เป็นหลักว่า ถ้าท่านประสงค์จะถ่ายทอดก็ในเช้าวันนั้นก็ถือว่าได้ฟังรายการธรรมทานจากปัทธปัญญาที่ท่านอาจารย์ได้ถ่ายทอดสดที่เมืองไทยแต่ถ้าหากว่าไม่มีรอสัก5 นาที6 โมง 5 นาทีแล้วไม่มีการถ่ายทอดสดจากทางพระอาจารย์ทางวัดเราที่อเมริกาก็จะทำการถ่ายทอดโดยตามวาระของแต่ละท่าน วันนี้ก็เป็นวาระของอาตมานะตรงกับวันพระแรม8 ค่ำเดือน9ก็ถ้าพูดตามเรื่องราวตามอะไรที่อาตมาเคยได้พูดเพื่อให้มันโยงใยกับเรื่องที่จะพูดกับประเด็นที่เป็นมาก็คือวันนี้ก็เป็นวันศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นวันดีเป็นวันมงคลอีกวันหนึ่งเพราะเป็นวันที่เทวดาท่านลงมาตรวจดูโลกมนุษย์เคยจำได้ไหมที่อาตมาเคยนำพระสูตรราชสูตรที่ได้บอกว่าวันพระเนี่ย พวกเทวดาที่เกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์ก็คือเทวดาชั้นจาตุมมหาราชที่ซึ่งมีเท้าจตุโรกบาลก็คือเท้ามหาราชทั้ง4ที่ดูแลรักษาโลกตรวจดูโรคประจำทิศทั้ง4เนี่ยเป็นหัวหน้าแล้วก็จะมีความเป็นไปเป็นอยู่ของเขาของท่านแล้วก็มีลูกน้องมีบริวารประมาณว่าท่านก็มีครอบครัวนะเพราะว่ากล่าวว่ามีลูกชายด้วย อย่างเช่นที่ได้เคยพูดไปว่าในพระสูตรนั้นให้ข้อมูลว่าในวันพระเช่นวันนี้แรม8 ค่ำวันพระไม่ว่าจะเป็นขึ้น8 ค่ำหรือว่าแรม8 ค่ำเนี่ยเท้าจตุโรคบาลทั้ง4หรือว่าเท้ามหาราชทั้ง4ก็จะบอกให้ลูกน้องหรือว่าบริวารนั้นทำหน้าที่ในการลงมาตรวจดูสอดส่องดูโลกมนุษย์สอดส่องดูเรื่องว่ามนุษย์ทำบุญทำทานกันบ้างไหมทำเลี้ยงดูพ่อแม่ทำบุญทำทานอุปถากวัดวาศาสนาหรือเปล่าเขาก็จะได้บอกข่าวกันแล้วก็จะคล้ายๆว่าออกแบบสำรวจหรือประเมินการได้ว่าพรรคพวกที่เป็นชาวสวรรค์ของเทวดาของในโลกสวรรค์เนี่ยจะมีมากจะมีน้อยประชากรเทวดาจะมากหรือจะน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมนุษย์นะขึ้นอยู่กับโลกมนุษย์นะโลกมนุษย์บนดินนี้ที่จะทำเหตุอย่างไรทำบุญสุนทานหรือว่าทำบาปทำอกุศลก็จะมีผลต่อเทวดาอย่างที่ได้บอกไปส่วนวัน แรม14 ค่ำเนี่ยวันแรม14 ค่ำ
นี่ก็ท่านจะส่งลูกชายนะลูกชายชื่อว่าอินทกะหรือว่าอินทะเนี่ยลงมาแต่ไม่ใช่พระอินนะชื่อตรงกันกับท้าวสักกะพระอินอยู่หัวหน้าเทวดาชั้นดาวดึงนะแต่ว่าชื่ออินทะเคยอ่านข้อมูลในอรรถกถาบอกว่ามีลูกชายแต่ละคนมีลูกชายประมาณ90หรือ99คนก็เนี่ยให้ส่งลูกชายนี่ลงมาตรวจดูทำหน้าที่สอดส่องดูแล้วก็เอาผลวิจัยผลสำรวจนั้นไปรายงานต่อที่ประชุมเทวสภารายงานเพราะอย่างนี้ก็คือมีการประชุมกันไปรายงานหัวหน้าใหญ่คือพระอินทร์ก็คือเท้าสักกะอยู่ในชั้นเทวดาชั้นที่สองชั้นดาวดึงส่วนในวันขึ้น15ค่ำหรือว่าแรม15ค่ำก็ตามขอให้มันเป็น15ค่ำซึ่งมันก็มีบางคราวก็เป็นแรม15ค่ำบางคราวก็เป็นขึ้น15ค่ำนะอันนี้เท้าจตุโลกบาลทั้ง4ท่านจะลงมาเองท่านจะทำหน้าที่เองมาตรวจดูมาสอดส่องดูว่าเป็นยังไงบ้างบนโลกมนุษย์นั้น คนได้เลี้ยงดูพ่อแม่ถ้าตามข้อมูลนะก็คือประเด็นหลักเลยก็คือว่า1เลี้ยงดูพ่อแม่แล้วก็อุปถากอุปถัมภ์นะสมณะชีพราหมณ์หรือว่านักบวชประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ไหมให้ความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ไหมแล้วก็ได้รักษาศีลเพราะว่าอย่างยิ่งก็คือศีลอุโบสถเนี่ยเทวดาจะพอใจมากศีล8ในวันพระแรม8ค่ำแรมขึ้น8ค่ำก็ตามหรือว่าขึ้น14ค่ำขึ้นแรม14ค่ำขึ้น15ค่ำแรม15ค่ำก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าถือศีลอุโบสถเนี่ยเทวดาท่านจะพอใจมากแล้วก็รวมไปถึงได้ประกอบความดีในการทำบุญทำทานประกอบบุญประกอบกุศลศึกษาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอะไรกันไหมเนี่ยถ้าหากว่าเห็นมนุษย์ทำกันเยอะแยะมากมายเทวดาท่านดีใจก็เอาผลวิจัยที่ดีนี้ไปรายงานมาประชากรชาวเทพชาวเทวดาชาวสวรรค์ก็จะคงเพิ่มขึ้นนะคงเพิ่มขึ้นเพราะว่าเห็นว่ามนุษย์เนี่ยทำความดีอยู่อันนั้นก็วันนี้ก็คือว่าบริวารหรือว่าลูกน้องท่านมาทำหน้าที่ตรวจดูเนี่ยถ้าได้มาเห็นว่าอย่างน้อยเนี่ย ก็คงได้เห็นกลุ่มของญาติโยมที่รับชมรับฟังรายการธรรมะเนี่ยว่าโอ้มนุษย์โลกเราก็มีหลากหลายก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งนะได้ฟังเทศฟังธรรมฟังธรรมะเป็นวันธรรมสวนะก็ได้ปฏิบัติตามนั่นก็คือมีการฟังธรรมฟังธรรมยุคนี้ก็ฟังธรรมออนไลน์ไม่เห็นหน้ากันนะฮะได้ยินแต่เสียงจะว่าไม่เห็นหน้าก็ไม่เชิงนะก็คือท่านผู้ฟังนั้นเนี่ยถ้าเปิดดูตามช่องFacebook Live ก็จะเห็นหน้าผู้แสดงแล้วผู้แสดงนี้เห็นแต่ชื่อเห็นแต่โปรไฟล์ที่ขึ้นเข้ามาดูก็มีหลายท่านก็คอยทักทายกันก็ได้กันท่านไหนออกไปแล้วก็ยังดีก็คงจะไม่ได้อ่านไม่ได้ทักท่านที่ยังอยู่ก็หรือว่าถ้าว่ามีกิจก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้เราก็จะเห็นร่องรอยว่ามีใครเข้ามาแต่ถ้ายังอยู่ด้วยกันตลอดได้ก็อนุโมทนาสาธุนะฮะนี่อาตมาก็เกินไปซะยาว ก็มาเข้าเรื่องราวเนื้อหาที่จะพูดนะก็อาตมานั้นช่วงที่ผ่านมาแล้วก็คงจะเป็นไปเนี่ยก็คือที่ผ่านมาหมายถึงว่าได้พูดเรื่องเกี่ยวกับเทวดาเกี่ยวกับสวรรค์มาหลายครั้งนะแล้วก็อยากจะพูดต่อไปแล้วก็ถือได้ว่าเทวดานี่มาช่วยอาตมานะมาโปรดอาตมานั่นก็คือว่ามันจะมีเรื่องราวเรื่องเทศเนี่ย
เยอะแยะนะเทวดามาช่วยเทวดามาให้เรื่องเทศเอาธรรมะมาให้ช่วยเทศนะเพราะว่าการที่พุทธศาสนาเรายอมรับว่ามีเทวดายอมรับเรื่องสวรรค์เรื่องเทวดาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นจริงมันมีความเกี่ยวข้องโยงใยกับโลกมนุษย์ในบางประเด็นในบางเรื่องเพราะอย่างยิ่งก็คือเกี่ยวข้องกับทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนั่นก็คือเทวดาลงมาถามธรรมะพระพุทธเจ้ามีเยอะแยะมากมายนะจนมีการรวบรวมไว้เป็นพระไตรปิฎกส่วนหนึ่งในพระไตรปิฎกเล่มที่15เนี่ยสังยุตตนิกายสคาถวรรคเนี่ยกล่าวถึงเรื่องราวนะฮะกล่าวถึงเรื่องราวว่ามีเทวดานั้นลงมาหาพระพุทธเจ้าบางทีก็มากล่าวธรรมะให้พระพุทธเจ้าได้รับรองนะหรือว่าให้ชื่นชมแล้วก็หายไปบางทีก็มาถามปัญหาที่ตัวเองอยากรู้เรื่องถามปัญหาเนี่ยมีเยอะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนเทวดาแล้วก็เป็นที่มาของเกียรติคุณพุทธคุณข้อหนึ่งของท่านก็คือว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์เนี่ยไม่ใช่มนุษย์ฝ่ายเดียวคือเทวดาด้วยเนี่ยถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าไม่สอนเทวดาด้วยเทวดาไม่มีอยู่จริงโลกสวรรค์ไม่มีอยู่จริงเทวดาก็ไม่มีที่อยู่เทวดาก็ไม่มาเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าแต่เมื่อมันเขามีอยู่เขามาหาพระพุทธเจ้ามาถามปัญหาพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจึงมีหลักฐานเนี่ยรวบรวมเป็นเนื้อหาของพระไตรปิฎกส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเทวตาสังยุตในพระไตรปิฎกในเล่มที่15เนี่ยมันจะมีการรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับชาวสวรรค์ชาวสวรรค์นี่มันก็มีหลายแบบนะ มันมีหลายแบบที่เป็นเรียกชื่อเป็นเทวดาโดยรวมก็ใช้คำนั้นก็มีคำเฉพาะหรือบางทีเฉพาะเป็นเทพบุตรเนี่ยมันก็มีรวบรวมส่วนหนึ่งหรือมันเทวดาที่ชั้นสูงเป็นพวกพระพรหมในพระไตรปิฎกเล่ม15นี้ก็ยังมีเรื่องพรหมสังยุตก็คือกล่าวถึงเทวดาชั้นสูงขึ้นไปที่เรียกว่าเป็นพรหมน่ะเป็นอยู่ในพรหมโลกบางทีก็ใช้คำนั้นบางทีก็ใช้คำกลางๆทั่วไปเทวดาที่นับเรื่องในหมู่พรหมเทวดาชั้นสูงที่เป็นพวกพรหมก็มีประมวลไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่15นี้นอกจากนั้นแล้วยังมีเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเทวดาเห็นผิดก็มีนะบางคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะอาตมาเองก็สงสัยแหละแรกๆว่าเอ๊ะเป็นเทวดาแล้วทำไมมีเทวดาไม่ดีเทวดาอันธพาลอยู่มันมีเนี่ยเทวดาที่เป็นพวกมารเนี่ยพวกมารก็คือพวกที่ขัดขวางให้ทำให้ตายจากความดีทำให้คนดีนั้นตายไปจากการทำดีการตั้งใจทำความดีก็เป็นมารเป็นผู้ขัดขวางมารนี่มันมีอำนาจยิ่งใหญ่ถึงขนาด ถึงขั้นที่ว่า ต่อกรสามารถมาต่อกรกับพระพุทธเจ้าได้นะมันมีเทวดาที่เป็นพวกมารเรียกว่าเทวปุตตมารในมาร5อย่างนั้นในคำสอนทางพุทธศาสนาพระเจ้าก็ยืนยันว่า1ในมาร5ประการนั้นก็คือมีเทวปุตตมารคือว่ามารที่เป็นพวกเทวดานะทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นก็เทียบเคียงได้จากโลกมนุษย์เนี่ยโลกมนุษย์นี่มันก็เป็นสุคติประเภทหนึ่งนะก็คือเป็นที่ที่มาเกิดแล้วดีแต่ก็ไม่ใช่ว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนดีไม่ใช่มนุษย์ทุกคนนั้นนับถือพุทธศาสนาเขาก็ ได้ประกอบคุณงามความดีมาระดับหนึ่งหรือแบบของเขาในแบบของเขาก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ว่ามันมีความเห็นต่างนับถือศาสนาหลายศาสนาไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็แม้ในพระพุทธศาสนาเองเนี่ยนับถือศาสนามันก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีใช่ไหมในศาสนาอื่นก็ตามแต่ว่าเขาก็ได้มีบุญมาเกิดเป็นมนุษย์นะแต่มันก็มีคนหลากหลายมีคนดีคนชั่วมีคนใจบุญมีคนใจบาปมีคนใจทำบุญสุนทานหรือว่าใจเอื้อเฟื้อแผ่มีคนตนีทีเหนียวเนี่ยมันก็หลากหลายเทวดาก็เหมือนกันเทวดาก็ยังไม่หลุดพ้นเทวดาก็ยังมีกิเลสนะดังนั้นมันจึงมีเทวดาที่ไม่ดีก็มีเทวดาพวกไม่มีเขาเรียกพวกมารเนี่ยเขาก็รวบรวมไว้
รวบรวมไว้ในพระไตรปิฎกเล่มนี้เหมือนกันแต่มันมีกลุ่มเขาเรียกว่าสังยุตสังยุตแปลว่าหมวดหมู่ ขออภัยรวมๆกันไว้นะประมวลกันไว้เป็นเรื่องๆเขาเรียกว่าเป็นมารสังยุตนอกจากนั้นเทวดาบางพวกนะเป็นพวกยักษ์เราได้ยินคำว่ายักษ์ยักษ์เป็นสัตว์หรือว่าเป็นภพภูมิของสัตว์ที่เกิดแล้วก็น่ากลัวโหดร้ายโหดเหี้ยมอะไรพวกนั้นเราก็ได้ยินมาอย่างนั้นคำว่ายักษ์เราก็รับทราบกันมาอันนี้นะพวกยักษ์นี่ก็เป็นเทวดาพวกหนึ่งนะอย่างที่ฟังมาก็จะได้รู้ว่าพวกยักษ์เนี่ยเป็นเทวดาชั้นจตุมหาราชชั้นต่ำที่สุดมันมีความหลากหลายมากเนี่ยมันมีดีมีชั่วเขาปนกันเขาก็จำแนกไปตามนั้นดีฝ่ายเดียวก็เป็นเทพชั้นสูงเป็นเทวดาในชั้นนี้ชั้นสูงดีครึ่งๆกลางๆแล้วก็ชั้นกลางดีน้อยแต่มีดีอยู่นะพวกเนี้ยมันก็ตกไปหลากหลายแปลกๆแม้กระทั่งว่าสัตว์เราเนี่ยมนุษย์เรามนุษย์ก็มีความหลากหลายบางคนพิกลพิการก็มีคนสมบูรณ์ก็มีไม่น่าจะเป็นไปได้หน้าตาไม่น่าจะเป็นอย่างนี้มันก็เป็นไปสัตว์ก็ตามเนี่ยเราสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเห็นไหมมันมีความหลากหลายในที่ที่เราไม่มีใครไปสำรวจอะไรก็นึกว่าจะไม่มีแต่พอคนไปสำรวจในป่าลึกในทะเลลึกนะมันก็มีสัตว์แปลกๆเหมือนกันเทวดาเนี่ยมันก็มีมิติมันมีรูปร่างมันมีหน้าตามันมีความเป็นไปมีกลุ่มมีเหล่าอะไรที่หลากหลายเหมือนกันถ้าว่าจำแนกกันจริงๆเขาว่า นอกเหมือนกันเนี่ยพวกยักษ์ก็เป็นหนึ่งในเทวดานะเขาก็รวบรวมมาไว้ในพระไตรปิฎกเล่มนี้เล่มที่15เนี่ยสังยุตในการสักกะวักเนี่ยก็มันมีพวกเขาเรียกว่ายักษ์ขสังยุตก็คือหมวดที่รวบรวมเรื่องยักษ์เรื่องมารเรื่องพรมเรื่องเทวดาดังนั้นเนี่ย ก็จะได้นำมากล่าวกันในรายการถ้าคิดว่ามันเรื่องราวมันเยอะอาจจะแบ่งเป็นช่วงอื่นช่วงเทศวันอาทิตย์วันอะไรอีกแต่ว่า ในรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญานี้ภาคเช้าเนี่ยอาตมาก็ถือว่าเทวดามาโปรดละเทวดามาช่วยละไม่ต้องไปค้นไม่ต้องไปคิดว่าเทศเรื่องอะไรเด็กเนี่ยเรื่องเทวดาเนี่ยแหละเทวดามาโปรดมาช่วยละแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านได้รวบรวมบันทึกไว้เป็นหลักเป็นฐานอันนั้นก็พอดีมันประจวบเหมาะกับเรากำลัง ยืนยันว่าสวรรค์นรกมีอยู่จริงเนี่ยแล้วก็ในส่วนของสวรรค์นี่เรื่องราวมันเยอะหน่อยอันนั้นมันก็ต้องเอามายืนยันเอามาพูดคุยกันเพราะส่วนหนึ่งก็คือเทวดาที่ลงมาที่มีอยู่แล้วที่มาเกี่ยวข้องกับโลกมาเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาที่มาลงมาถามปัญหาพระพุทธเจ้านั้นมันมีเยอะมากแล้วก็ธรรมะของเทวดาเหล่านั้นบางทีพอมาถามในพระพุทธเจ้าบางอย่างก็คือยอมรับตามนั้นยอมรับตามนั้นก็กลายเป็นว่าเป็นธรรมะที่ปฏิบัติได้ใช้ได้ถือเป็นหลักปฏิบัติแบบชาวพุทธเหมือนกันนะบางทีถ้าหากว่าปัญหาเทวดาธรรมะที่เทวดารู้เทวดาพูดนั้นยังไม่ถูกต้องดีหรือว่ายังไม่สมบูรณ์ดีพระพุทธเจ้าก็แก้ไขเพิ่มเติมนะแล้วก็นำเสนอในมุมมองของท่านเนี่ยดังนั้นลักษณะการมาสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนธรรมฟังธรรมของเทวดาแบบนี้ที่รวบรวมไว้มันมีเยอะแล้วก็เป็นปัญหาที่น่าสนใจเป็นธรรมะที่น่าสนใจควรแก่การที่เราชาวพุทธจะได้รับรู้รับทราบรับฟังเพราะมันเป็นปัญหาขั้นเทพนะปัญหาของเทวดาคือปัญหาขั้นเทพอะไรที่เป็นเทพๆนี่ย่อมไม่ธรรมดาย่อมน่าสนใจดังนั้นอาตมาวันนี้ก็จะเปิดเรื่องในบางเรื่องในบางคำถามอาจจะสั้นก็อาจจะได้ปัญหาธรรมดาปัญหาเทวดาที่หลายๆท่านนะเอามาพูดคุยกันในตอนหนึ่งๆแต่บางทีถ้ามันยาวมันมีเนื้อหาที่มีรายละเอียดที่ควรแก่การที่จะอธิบายพูดคุยกันก็อาจจะได้คำถามของเทวดาปัญหาเทวดาเรื่องเดียวหรือไม่กี่เรื่องวันนี้ก็จะได้เริ่ม
หมวดเทวตาสังยุตหมวดที่เขารวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับเทวดาที่ลงมาถามปัญหาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยสูตรแรกเลยของพระไตรปิฎกเล่มที่15สังยุตตนิกายสักขทัฏฐวรรคเนี่ยก็เรียกว่าเทวตาสังยุตในหมวดย่อยมาอีกเขาเรียกว่านรวรรคหมวดว่าด้วยต้นอ้อมันเกี่ยวอะไรกับต้นอ้อแต่ว่าก็มาดูกัน เริ่มสูตรแรกเขาเรียกว่าโอคะตรณสูตรเนี่ยว่าด้วยการข้ามโอคะนะก็เรื่องราวก็คือสมัยที่พระพุทธเจ้าประทับที่วัดพระเชตวันนี่วัดพระเชตวันนี้ถือว่าเทวดาลงมาเยอะมากนะเทวดาลงมาเยอะมากสถานที่แห่งนี้นะนี่เมืองสาวัตถีเป็นวัดอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยก็พอถึงเที่ยงคืนเทวดาองค์หนึ่งก็มีผิวพรรณงดงามสง่างามเป่งรัศมีทั่วพระเชตวันเขาว่าอย่างนั้นเนี่ยชาวบ้านชาวเมืองพระสงฆ์องค์เองก็จะรู้ว่าโอ้ถ้ายังไม่หลับไม่นอนนะก็จะได้เห็นว่าโอ้แสดงว่ามีเทวดาลงมาละเพราะว่าปรากฏการณ์ก็คือว่าแสงสว่างถ้ามันสว่างสวยไปทั่วนะในการยามเที่ยงคืนแสดงว่ามีเทวดาลงมาก็ได้มาทำไหว้พระพุทธเจ้านะฮะแล้วก็ถามปัญหาบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์เนี่ยยกย่องก่อนเลยก็คือพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีความทุกข์พระองค์ทรงข้ามโอคะได้อย่างไรข้ามโอคะได้อย่างไรโอคะในที่นี้หมายถึงห้วงน้ำห้วงน้ำห้วงมหาสมุทรที่กว้างขวางแต่ว่ามันเป็นภาษาคนแต่ภาษาเขาเรียกว่าภาษาที่เป็นบุคคลาธิฐานคือเป็นรูปธรรมเป็นรูปปณัยที่สื่อถึงธรรมาธิฐานธรรมาธิฐานก็คือสื่อถึงธรรมะเป็นอุปกรณ์เปรียบเทียบไปถึงธรรมะนั่นก็คือว่าโอคะในที่นี้หมายถึงที่เขาเรียกว่าห่วงน้ำแห่งวัฏสงสารห่วงที่มันจะผูกจะมัดจะทำให้สัตว์นั้นจมอยู่ในโอคะจมน้ำเหล่านี้มันก็มีอยู่4ประการ1กาโมคะห้วงน้ำคือสิ่งที่น่าใคร่น่ารักน่าพอใจห้วงน้ำคือกามก็คือสิ่งที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสเนี่ยทางตาหูจมูกเนี่ยทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยทางประสาทสัมผัสทั้ง5เนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจเขาจัดว่าเป็นกามนะอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่จมสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือว่าเราท่านทั้งหลายหรือมนุษย์ทั้งหลายให้อยู่ในวัฏสงสารเนี่ยไปติดแล้วก็เลยจมนะอยู่กับห่วงน้ำคือสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจนี้หรือว่าของชอบเนี่ยจมอยู่ในของชอบติดอยู่กับของชอบอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะของชอบนั้นทำให้คนติดเยอะต่อมา2ก็คือพระโวคะโอคะห้วงน้ำคือพบคือความมีความเป็นในที่นี้คือความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นคนเด่นคนดังอยากจะเป็นดาราอยากจะเป็นคนสวยคนหล่ออยากจะเป็นคนมีตำแหน่งอยากจะเป็นคนร่ำคนรวยพวกนี้พบนะภาวะคือความเป็นความมีความเป็นอยากมีอยากเป็นอันนี้มันก็เป็นห้วงน้ำแห่งหนึ่งเป็นห่วงสาครห่วงน้ำที่ยึดที่จมผู้คนก็แหวกว่ายอยู่ในการแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศอยากเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าเป็นนายเป็นนั่นเป็นนี่อันนี้เขาเรียกว่าพระโวคะเป็นห่วงน้ำที่คนข้ามยากเหมือนกันอันแรกคือของชอบก็กามโมคะของชอบคนก็ข้ามยากนะคนบางทีก็คือจมตายอยู่กับเนี้ยของชอบนี้อันที่สองก็คือว่าสิ่งที่ชอบนะสิ่งที่ชอบหมายถึงว่าตำแหน่งหรือว่าความเป็นที่อยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยอยากได้อยากเป็นก็คือพระโวคะความมีความเป็นอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่เนี้ยก็เราก็จมหรือว่าถูกจับถูกยึดอยู่กับโอคะอันที่สองนี้อันที่สามคือทิฏโฐคะ
ทิฏโฐคะคือห้วงน้ำคือทิฏฐิคือความเห็นอันนี้ก็เป็นโอฆะเหมือนกันนะที่จะจับที่จะยึดมวลมนุษย์คนเรานั้นให้ติดอยู่กับทิฏฐิคือความเห็นเพราะอย่างยิ่งก็คือว่าความเห็นผิดแม้กระทั่งความเห็นถูกแต่ว่าไปยึดนะมันก็ยังอาจจะเป็นปัญหาได้นะความเห็นถูกก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำสิ่งที่เราจะต้องทำเข้าใจนั่นแหละแต่บางทีนะความเห็นที่ถูกนั้นแต่ว่ายึดไม่ดีใช้ไม่เป็นนะมันก็เป็นปัญหาได้นะเหมือนธรรมะเนี่ยนะธรรมะเป็นของดีรู้ธรรมะเป็นแต่ว่าไปอวดธรรมะใช่ไหมเอาธรรมะไปอวดกันแล้วเอาธรรมะไปข่มกันมันก็ไปกลายเป็นไม่ดีเหมือนกันทิฏฐิเนี่ยทิฏฐิดีทิฏฐิไม่ดีมันก็ถ้าเราไปยึดไปติดใช้ไม่เป็นปฏิบัติไม่ถูกเนี่ยมันก็เป็นตัวจับตัวยึดคนเราก็ตายอยู่กับความคิดจมอยู่กับความคิดนะใช่ไหมบางคนเขาบอกว่าจมอยู่กับความคิดเนี่ยเนี่ยทิฏโธคะยึดอยู่ในทิฏฐิคิดว่าตัวเองนะเข้าใจถูกความคิดความเห็นความเชื่อของเราเนี่ยมันถูกแล้วไม่มีการเปิดความคิดเปิดโลกทัศน์เปิดมุมมองเปิดกว้างมันก็เป็นปัญหาได้อันนี้ก็เป็นโอคะอย่างหนึ่งที่ทิฏโธคะอันที่สี่ก็เรียกว่าอวิชโชคะห้วงน้ำคืออวิชชาคือความไม่รู้ความโง่เนี่ยก็เป็นห้วงน้ำที่จับที่ยึดผู้คนหรือว่าทำให้ผู้คนจมอยู่จมตายในวัฏสงสารเนี่ยห้วงน้ำแห่งวัฏสงสารคืออวิชชาคือความไม่รู้นี่ถือว่าเป็นห้วงน้ำที่สำคัญที่ยิ่งใหญ่ที่คนข้ามยากนะข้ามยากส่วนมากก็คือจมวนเวียนนะถูกติดถูกจมอยู่กับนี่อันนี้เทวดาองค์นี้มาถามว่าพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เนี่ยข้ามโอคะทั้งสี่นี้ได้ยังไงกาโมคะพะโวคะทิฏโธคะอวิชโชคะเนี่ยข้ามได้ยังไงเนี่ยเทวดามาถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าผู้มีอายุเราเองเมื่อไม่พักไม่เพียรจึงข้ามโอคะได้พระพุทธเจ้าก็ตอบแบบเป็นปริศนานะเป็นปริศนาบอกว่าเราเนี่ยไม่พักและไม่เพียรแต่ว่าข้ามโอคะได้เอ๊ะมันยังไงเนี่ยเทวดาก็ยังงงก็ทูลถามต่อว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ก็พระองค์เมื่อไม่พักไม่เพียรทรงข้ามโอคะได้อย่างไรข้ามได้ยังไงก็บอกว่าเราเนี่ยไม่พักคือไม่หยุดพักไม่เพียรคือว่าไม่เร่งความเพียรแต่ว่าข้ามโอคะได้ไม่แต่เพราะเทวดาหรอกนะคนธรรมดาเรานี่ก็งงเทวดายังงงนี่เราก็ยังงงนะฮะทีนี้ในคำอธิบายนั้นมันก็มีอยู่แต่ว่าแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าอธิบายแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ายังน้อยไปที่จะเข้าใจแต่ในที่นี้เทวดาเข้าใจพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าผู้มีอายุเมื่อใดเรานั้นยังพักอยู่เมื่อนั้นเราก็ยังจมอยู่เมื่อใดเรายังเพียรอยู่เมื่อนั้นเราก็ยังลอยอยู่แน่นอนเราไม่พักไม่เพียรอย่างนี้เลยจึงข้ามโอคะได้อ่านให้จบก่อนก็แล้วกันเทวดานั้นได้กล่าวคาถานี้ว่านานจริงหนอข้าพเจ้าจึงได้พบพราหมณ์ผู้ดับกิเลสได้สิ้นแล้วผู้ไม่พักไม่เพียรอยู่ก็ข้ามตัณหาอันเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวในโลกได้เทวดานั้นได้กล่าวคาถานี้แล้วพระศาสดาทรงพอพระทัยแล้วครั้งนั้นเทวดาคิดว่าพระศาสดาของเราทรงพอพระทัยแล้วจึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำการประทักษิณแล้วก็หายตัวไปณที่นั้นเองนะเรื่องราวหรือพระสูตรก็จบลงเนี่ยคือเทวดามาถามว่าพระองค์นั้นข้ามโอคะสี่คือโอคะคือของชอบโอคะคือความมีความเป็นความอยากมีอยากเป็นความเป็นที่ชอบใจความอยากเป็นที่น่าชอบใจที่พึงปรารถนา
โอคะคือความเห็นคือทิฏฐิแล้วก็โอคะคือความไม่รู้คืออวิชชาข้ามได้อย่างไรพระพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่พักไม่เพียรก็ข้ามได้หมายเขาว่ายังไงไม่พักไม่เพียรเนี่ยมันจะมีความหมายว่ายังไงพระองค์ก็อธิบายว่าถ้าเราพักอยู่ก็แสดงว่าเรายังจมอยู่ถ้าหากว่าเราเพียรอยู่แสดงว่าเรายังลอยอยู่พระพุทธเจ้าตอบแค่นี้เทวดาเข้าใจเทวดาพอใจจนสรรเสริญขึ้นมาว่านานจริงหนอข้าพระองค์จึงได้พบพามผู้ดับกิเลสได้สิ้นผู้ไม่พักไม่เพียรก็ข้ามตัณหาอันเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวในโลกได้ก็คือข้ามโอคะนะก็ เมื่อรู้ว่าพระพุทธเจ้าได้ตอบแล้วพระพุทธเจ้าพอใจการสนทนาธรรมตัวเองก็พอใจก็หายไปแต่ที่มันไม่หายไปจากความสงสัยเราก็คือว่าเอ๊ะไม่พักไม่เพียรนี่มันยังไงนะไม่พักก็หมายถึงว่าอะไรในคำอธิบายเนี่ยเขาเรียกว่าชั้นอรรถกถาเนี่ยทำไมจึงมีการความจำเป็นเรื่องของพระอรรถกถาจารย์หรือว่าแล้วก็มีคำพีขั้นอรรถกถาเพราะว่าบางทีในส่วนของขั้นบาลีหรือว่าขั้นพระไตรปิฎกเนี่ยเรื่องราวหรือเนื้อหาเนี่ยมันยังไม่กระจ่างมันยังอมความอยู่มันมีไว้สำหรับเฉพาะคนที่มีปัญญามากคนมีพื้นฐานมีอะไรฟังแค่นั้นเลยเข้าใจอย่างเนี้ยเทวดาฟังว่าถ้าหากว่าพักอยู่แสดงว่ายังจมอยู่ถ้าเพียรอยู่แสดงว่ายังลอยวนเวียนอยู่ลอยวุ่นอยู่เขาเข้าใจแต่เราไม่เข้าใจนั้นพระอรรถกถาจารย์ก็จึงไปศึกษาค้นคว้าสืบค้นดูว่าเอ๊ะมันมีคำอธิบายที่พระองค์ได้อธิบายไว้จุดนั้นจุดนี้พอจะเป็นเอามารวบรวมเอามาเสริมเอามาทำความเข้าใจเรื่องนี้ได้ไหมก็จึงมีความจำเป็นมีพระอรรถกถาท่านไปรวบรวมเอาไว้แล้วก็มาอธิบายเขาบอกว่าไม่พักทีนี้ก็คือว่าไม่ติดอยู่ในความสุขทางกามารมณ์ที่เรียกว่าเป็นกามสุขคัลลิกานุโยคอันนี้กามสุขคัลลิกานุโยคคือการประกอบตนให้นะให้จมให้ติดอยู่กับกามก็คือว่าสิ่งรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจเนี่ยการติดของชอบการพอใจอยู่กับความสุขแบบโลกเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจมถือว่ายังจมอยู่ถือว่ายังพักอยู่นี่คือการพักก็คือว่าไปชอบไปหลงชอบไปหลงไหลอยู่กับความสุขแบบโลกความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยที่เรียกว่ากามสุขคัลลิกานุโยคคือการประกอบตนอยู่ในหมกมุ่นอยู่กับการติดความสุขการติดความสุขจากสิ่งที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจอันนี้เขาเรียกว่าพักคือหยุดหรือว่าพักถ้าหยุดถ้าพักอย่างนี้เนี่ยมันมีความหมายว่าจมเรานั้นได้จมได้ติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นอันเนี้ยมันก็เรียกว่าคือว่าพักแล้วทำให้จมอันนี้มีความหมายอย่างนั้นทีนี้ต่อมาไม่เพียรคืออะไรไม่เพียรท่านก็อธิบายบอกว่าในที่นี้หมายถึงว่าไม่เพียรก็คือไม่มีความเข้าใจผิดนะด้วยการคิดว่าการทรมานตนการทำตัวเองให้ลำบากนั้นเนี่ยเป็นการจะทำให้หลุดพ้นจะทำให้ข้ามโอคะได้ในที่นี้มันก็หมายถึงอัตตกิลมัฏฐานุโยคแน่นอนคำแรกเนี่ยก็คือพักนี่หมายถึงว่าการไปพักไปติดไปจมอยู่กับไปติดอยู่กับความสุขแบบโลกหมกมุ่นอยู่กับความสุขจากสิ่งน่าใคร่น่ารักน่าพอใจอันเนี้ยเขาเรียกว่าพักแล้วก็ทำให้จมทีนี้เพียร
เพียรมันก็ยังผิดทางก็คือเข้าใจผิดอยู่นะไปภาคเพียรในทางผิดๆก็คือไปทรมานตนเองนี่ก็รู้กันว่าพระพุทธเจ้านั้นเคยนะประกอบอัตตกิลมัฏฐานุโยคนะก็คือการทรมานตนนี่เขาเรียกว่าการทรมานตนมันเพียรผิดทางเขาเรียกว่าเพียรอยู่คือขยันนะขยันทำขยันปฏิบัติเหมือนกันแต่ว่าขยันปฏิบัติผิดไปผิดทางทำตัวเองให้ลำบากอย่างเช่นพระองค์ไปทรมานตนด้วยวิธีการต่างๆมันมีเยอะนะที่เราเห็นชัดก็คือเรื่องของการอดอาหารทรมานตนด้วยการอดอาหารโดยคิดว่าเราอาจเคยอย่างที่เราเคยฟังมาที่ต้องทำต้องทรมานตนก็คือคนไปคิดว่ากิเลสมันอยู่ที่กายถ้าทำกายให้ลำบากทำกายให้สู้ผอมกิเลสมันก็จะผอมกิเลสมันก็จะลำบากมันก็ไม่อยู่กับในชีวิตเราเขาเชื่อกันอย่างนั้นก็เลยมีการทรมานตนด้วยวิธีการต่างๆแต่พระพุทธเจ้าท่านก็ไปศึกษาไปปฏิบัติดูแล้วบอกว่าไม่มีประโยชน์นะทำตัวเองให้ทุกข์ให้เหนื่อยเปล่าๆให้ลำบากเปล่าๆไม่มีประโยชน์อะไรก็เลยได้เรียนรู้ได้ข้อสรุปของพระองค์ว่าเนี่ยการทำความเพียรผิดทางจนตัวเองลำบากที่เรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคนี่ก็เป็นทางสุดโต่งเป็นทางผิดอีกแบบหนึ่งขั้นตรงกันข้ามถ้าขั้นไปสยบยอมกับความสุขแบบโลกติดความสุขแบบโลกทางรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสเนี่ยทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างเนี้ยมันก็ไม่ถูกอีกมันสุดโต่งไม่อีกนะสุดตรงไปก็คือว่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวหย่อนยานเกินไปหย่อนยานกันไปเสพสุขติดสุขไปเนี่ยแล้วก็ถ้าหากว่าจะปฏิเสธจะทรมานตัวเองให้ลำบากเนี่ยมันก็ผิดทางไปอีกแบบเนี่ยความสุขที่พอดีเนี่ยมันก็มีความจำเป็นนะเอามาหล่อเลี้ยงชีวิตนั่นก็คือความสุขจากการที่ยังต้องรักษากายรักษาธาตุขันธ์เขาเรียกว่าอย่างนั้นรักษากายให้มันมีเรี่ยวมีแรงให้มันเป็นเครื่องมือให้มันเป็นที่อาศัยให้มันเป็นอุปกรณ์ในการฝึกฝนจิตใจในการเป็นที่อยู่ของจิตใจเป็นที่พัฒนาของจิตใจเนี่ยมันก็มีความจำเป็นดังนั้นพระองค์จึงเสนอทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาก็คือไม่ตึงเกินไปไม่เข่งเกินไปนะไม่หย่อนยานเกินไปไม่ตึงเกินไปคือพอดีแล้วท่านก็จะข้ามโอคะได้อันนี้ที่บอกว่าไม่พักไม่เพียรแล้วก็ข้ามโอคะได้นะไม่พักก็คือว่าไม่ติดอยู่กับความสุขแบบโลกไม่ประพฤติตนประกอบตนหลงไหลอยู่กับกามที่เรียกว่ากามสุขขัลลิกานุโยคนะเพราะว่าทำอย่างนั้นมันทำให้จมคือถูกโลกนั้นน่ะจมดูดไว้ดูดจมไปในโอคะเหล่านั้นแต่ว่าก็ไม่เพียรก็คือว่าไม่ขยันผิดทางไม่ทำตนเองให้ลำบากไม่ประกอบเป็นตนเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคเนี่ยถ้าหาว่าเพียรไปนั้นแสดงว่าท่านบอกว่าลอยไปไหนไม่รู้ล่องลอยไปไกลเลยลอยไปไกลในที่นี้ไกลจากทางแห่งความทางที่มันจะข้ามโอคะทางที่จะหลุดพ้นดังนั้นพระพุทธองค์จึงตอบเทวดาบอกว่าที่มาถามว่าพระองค์เนี่ยข้ามโอคะหมายถึงโอคะ4คือกาโมคะภาโวคะทิฏโธคะอวิชโชคะนี่ได้อย่างไรพระองค์ก็ตอบว่าไม่พักไม่เพียรเนี่ยข้ามโอคะได้ไม่พักคือไม่จมอยู่กับความสุขไม่เพียรก็คือว่าไม่ประกอบตนทรมานตนให้ทุกข์เปล่าแต่ว่าพอดีทำถูกทางทำถูกทำเป็นก็จะเห็นทางที่จะข้ามโอคะได้เนี่ยเทวดาก็มายอมว่าโอ้นานจริงเนาะข้าพเจ้าจึงได้พบพราหมณ์ผู้ดับกิเลสได้สิ้นคำอธิบายเขาบอกว่าเทวดาตนนี้เนี่ยได้ทำความดีในสมัยพระพุทธเจ้าชื่อว่ากัสสปะแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็รอนานจนพุทธันดรหนึ่งจนหมายถึงว่าพ
พุทธันดรคือช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าโลกในว่างจากพระพุทธเจ้าก็คือเขาเรียกว่าพุทธันดรมาจากคำว่าพุทธกับอันตระพุทธะแปลว่าพระพุทธเจ้าอันตระแปลว่าระหว่างคือช่วงเวลาที่เป็นระหว่างพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งช่วงเวลาที่เป็นระหว่างของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนั้นนับยังไงบางคนอาจจะยังพอจำได้แต่มาเคยบอกอยู่นะเขาอธิบายกันไว้ว่านับก็คือการที่พระศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งๆนะสูญสิ้นไปเขากำหนดยังไงสูญสิ้นไปเนี่ยเขาบอกว่าก็คือจนธรรมะมันไม่รู้เรื่องกันเลยนะพุทธบริษัท4ก็ไม่มีภิกษุภิกษุณีบาสกบาสิกาธรรมะก็ไม่รู้เรื่องกันแล้วยังไม่พอ ก็คือเขากำหนดหมายเอาที่พระบรมสารีริกธาตุคือกระดูกของพระพุทธเจ้าที่มีการแยกแบ่งกันเอาไปบูชาไว้ในที่ต่างๆทั่วสากลจักรวาลเนี่ยมันมีนำไปนะมนุษย์ก็นำไปบนมนุษย์บนสวรรค์บนเทวดาอะไรก็นำไปเนี่ยเมื่อมันถึงคราวที่ว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์นั้นๆเนี่ยหมดไปจากจิตใจของผู้คนหมดไปจากการรับรู้ของผู้คนแล้วเนี่ยพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุนั้นจะเสด็จมารวมกันตามคำเขาว่าจะเสด็จมารวมกันแล้วก็มีเตโชธาตุเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยเป็นองค์ประกอบก็เผาไหม้พระบรมสารีริกธาตุนั้นให้มอดไหม้ให้หมดไปนั่นแหละคือหมดยุคของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งๆนะมีความเป็นไปของที่เมืองไทยเราเนี่ยมันบางคนอ้างบอกว่าศาสนาพระศรีอานมาแล้วนะคิดว่าตัวเองนั้นนะเป็นผู้นำศาสนาพระศรีอานก็คือพระพุทธเจ้าในอนาคตก็คือพระพุทธเจ้าเมตไตรยะหรือว่าเราเรียกว่าพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยยังไม่มาหรอกเพราะว่าพระก็ยังมีอยู่คำสอนพระธรรมคำสอนก็ยังมีอยู่แล้วก็พระบรมสารีริกธาตุที่เป็นเกณฑ์เป็นเครื่องวัดว่าจะเสด็จมารวมกันแล้วก็เกิดเตโชธาตุเผาไหม้สูญสิ้นนั่นแหละศาสนามันจึงจะหมดไปอย่างแท้จริงดังนั้นถ้ามีใครมาบอกมากล่าวว่าอ้างบอกว่าโอ้ศาสนาพระศรีอานได้เริ่มแล้วได้มาแล้วมาปฏิบัติมาร่วมทางกับเราอันนั้นก็แสดงว่าถูกหลอกหรือว่ากล่าวผิดพูดผิดศาสนาองค์หนึ่งจะหมดไปก็อย่างที่บอกนะครับพระธรรมคำสอนนั้นหมดไปจากจิตใจหมดไปจากการรับรู้ของมนุษย์แล้วก็พระธาตุทั้งหลายรู้การรับเวลาเสด็จรวมมารวมกันแล้วก็เกิดเตโชธาตุเผาไหม้สูญสิ้นหมดไปนั่นแหละหมดพระพุทธเจ้าช่วงหนึ่งนะแล้วก็ช่วงก็จะว่างทีเนี้ยช่วงจะว่างจากพระพุทธเจ้าที่จะต้องรอเรื่องของการบำเพ็ญบารมีหรือรอจังหวะที่มาเกิดเนี่ยอันนั้นระหว่างนั้นเขาเรียกว่าพุทธันดรนี่เขาบอกว่าเทวดาตนนี้เนี่ยเป็นเทวดาในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะคือพระเจ้าก่อนหน้าของเราเนี่ยชื่อว่ากัสสปะเนี่ยท่านได้ทำปฏิบัติธรรมแล้วไปเกิดเป็นเทวดาแล้วนานจริงหนอก็คือนานพุทธันดรหนึ่งจึงมาพบพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านเทวดาองค์นี้จึงได้มาเจอคนที่ท่านใช้คำว่าพราหมณ์นี่บางทีท่านหมายถึงก็คือนักบวชทางพุทธเราก็เรียกพราหมณ์แต่ว่ามันมีความหมายแบบพุทธก็คือพราหมณ์แปลว่าผู้ลอยบาปเนี่ยไอ้เขาพระพุทธเจ้าคือประยุกต์ใช้คำที่มันอยู่ในปริบทของสังคมฮินดูสังคมศาสนาพราหมณ์พวกพราหมณ์ในสมัยก่อนเขาบอกว่าเราจะบริสุทธิ์ได้ด้วยการเขาเรียกว่าอาบน้ำในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ล้างบาปนะแต่พุทธเจ้าก็มามองมาสอนให้มันปรับมาสอนบอกว่าทางพุทธเรานั้นเรามีพราหมณ์เหมือนกันนะแล้วก็เราเป็นพราหมณ์ได้แต่ว่าเป็นพราหมณ์ได้โดยการลอยบาปนะล้างบาปด้วยน้ำเนี่ยมันไม่ได้มันต้องลอยทิ้งด้วยอริยมรรคมีองค์8ลอยตามแบบพระพุทธเจ้าดังนั้นคำบางทีเนี่ยเขาก็เลยใช้คำว่าได้คำว่าพราหมณ์หรือบรรพชิตหรือสมณะพวกนี้ก็เป็นคำเรียกที่พังเรียกพระในทางพุทธศาสนาได้เหมือนกันที่เทวดาท่านอัศจรรย์ใจว่าเออนานเนาะที่เราไม่ได้พบพราหมณ์ผู้ดับกิเลสได้แล้วก็มีข้อปฏิบัติคือไม่พักไม่เพียรแล้วก็ข้ามโอคะคือข้ามตัณหา
อันเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวในโลกก็คือเป็นเครื่องยึดยึดสัตว์โลกทั้งหลายไว้ในโลกใบนี้ในวัฏสงสารนี้เนี่ยท่านเทวดาเนี่ยบอกว่านานเป็นพุทธันดรหนึ่งไม่พักก็คือไม่จมอยู่กับความสุขแบบโลกโลกไม่เพียรก็คือไม่หลงผิดไปทรมานตนทรมานกายก็จะทำให้ข้ามพ้นวัฏสงสารข้ามพ้นโอคะได้ที่เป็นเทวดากำลังพูดนะอาตมากำลังพูดว่าเนื่องจากพูดเรื่องเทวดามาตลอดแล้วก็มันยังมีเรื่องอีกเยอะที่จะได้มาแบ่งปันกันก็คือเฉพาะยิ่งก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับพระสูตรที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่15สังยุตตนิกายสคัทธวรรคนั้นกล่าวถึงเรื่องของเทวดามาพบพระพุทธเจ้ามาถามปัญหาพระพุทธเจ้ามาสนทนาธรรมกับพระเจ้าหรือบันทึกความเป็นไปเกี่ยวกับพวกเทวดาที่มันมาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าจนได้เรียกเป็นชื่อว่าเป็นเทวตาสังยุตบ้างยักษสังยุตบ้างมารสังยุตบ้างพรหมสังยุตบ้างมีหลายๆแบบก็จะได้นำเสนอในช่วงรายการการแสดงธรรมของอาตมาแล้วก็วันนี้อาตมาได้นำเสนอเรื่องโอคะตรณสูตรว่าด้วยเทวดามาถามว่าเราจะข้ามโอคะได้อย่างไรโอคะในที่นี้หมายถึงห้วงน้ำแห่งวัฏสงสารห้วงน้ำแห่งกิเลสสี่ประการก็คือกามโอคะคือห้วงน้ำคือของชอบภวโอคะก็คือห้วงน้ำคือความมีความเป็นที่อยากความเป็นที่อยากเป็นทิฏโฆคะคือความทิฏฐิความเห็นที่มันยึดเราผูกเรามัน เป็นห่วงมหาสมุทรอีกแบบหนึ่งแล้วก็อวิชโชคะก็คือห่วงน้ำคือความไม่รู้ความโง่ที่จะทำให้คนนั้นจมอยู่ในวัฏสงสารในพุทธเจ้าก็บอกว่าพระองค์นั้นไม่พักไม่เพียรก็ข้ามได้ไม่พักคือไม่ติดอยู่กับความสุขที่เรียกว่าอัตตกิลกามสุขคัลลิกานุโยคเราไม่เพียรก็คือไม่วุ่นวายไม่ลอยไปตามทิฏฐิที่ผิดพลาดที่เข้าใจว่าการทรมานตนนั้นจะทำให้หลุดพ้นให้ข้ามวัฏสงสารหรือว่าดับกิเลสได้ที่เรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคพระองค์ก็ไม่ประกอบทั้งสองทางนี้ก็ทำให้ท่านข้ามโอคะได้อันนี้ก็ได้นำมาบอกกล่าวกับญาติโยมมาแบ่งปันกับญาติโยมต่อไปก็จะได้ร่วมกันภาวนาวรณิตเพื่อที่จิตจะแจ่มใสก็ขอเชิญทุกท่านได้ร่วมปฏิบัติร่วมกันสมควรเก็บเวลาแผ่เมตตาพร้อมกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อวิราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยาปัชชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังวาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทานสีริสานิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารุธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลังต่อไปก็จะได้ทักทายญาติโยมผู้ชมผู้ฟังกันตามธรรมเนียมนะก็มีคุณโยมสมิตรีนะเห็นไม่ชัดปาลัวนะอันนี้น่าจะเป็นชาวพุทธชาติอื่นนะคล้ายๆเคยได้ยินชื่อคุณโยมน้อยพรหมประเสริฐคุณโยมสุภนิกาฉายาลักษณ์โยมไก่สัปดาห์นี้มาถวายเช้าวันศุกร์ว่างั้นคุณโยมเข็นธนาคุณโยมวิชัยจันทคาตในรายงานความเป็นไปเกี่ยวกับการถ่ายทอดสดคุณโยมเพ็ญศรีภักดีไทยคุณโยมพรพันธ์เบ็ดเร่คุณโยมจิรรัตน์เกียรติสันติกุลนะคุณโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาคุณโยมศรีวิไลศรีวงใสคุณโยมโจยินดีอริสาโจยินดีคุณโยมมนตรีแก้วหรือกี่ขออภัยนะฮะคุณโยมด็อกเตอร์สรพันธ์นันตภูมิเพื่อนที่เรียนอินเดียด้วยกันคุณโยมนพรัตน์บุญกอบนะคุณโยมทัตพิชาแสงสวัสดิ์โยมอ้อยวันก่อนนั้นได้นั้นได้โอนได้เซลลี่ปัจจัยมาร่วมทำบุญสร้างฐานพระอาจสงฆ์และปรับภูมิทัศน์ลานธรรมของเราคุณโยมสมฤดีแจ่มจรัสคุณโยมบัวผันฮอนคุณโยมหนูติ้วสุดซ่านะฮะสุดซ่าก็ยังมาฟังธรรมก็โอเคนะคุณโยมอะไรท่านพระอาจารย์ดร.นรงค์สังฆวิจิตคุณโยมกัลยาณรายงานร่วมภาวนาโยมทัตพิชาโยมคุณโยมรมรวินจารุกุลศิลป์อีกท่านหนึ่งคุณโยมน้อยโยมศรีวิไลโยมไก่โยมนพรัตน์ก็มีทางดร.สารพันธ์รายงานว่าที่เมืองไทย3 ทุ่มพอดีครับน้อมรับฟังธรรมะแล้วก็วัดประสาทนิกรตำบลขันเงินอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรอาจจะเป็นพระที่เป็นแอดมินหรือว่าท่านพระอาจารย์เองที่เป็นแอดมินก็ไม่แน่ใจก็ยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านอนุโมทนาบุญทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาในเช้าวันนี้ก็คงต้องจากลากันไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีความมีสติปัญญาในการข้ามโอคะจงบังเกิดมีเหมือนพระพุทธเจ้าแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ